ดาราสาวเดินจับมือแฟนนางเอกดังแห่โยงปมอ้ําพบแฟนแฟนย้อนโพสต์บอกกับเพื่อนร้อนฉ่าอีกโพสต์ตรงกับคอมเมนต์ของอ้ําที่คุยกับเพื่อนไปอีกดาราสาวเดินจับมือแฟนนางเอกดังแห่โยงปมอ้ําไฮโซพกแฟนๆย้อนคอมเมนต์นางเอกซุปตาคุยกับเพื่อนช่วงปีใหม่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงหนักแล้วตอนนี้ Watch as this guy removes parasites from this hornet's body. อ้ำพัชราภาและไฮโซภพพรประภาหวานใจความรักสั่นคลอนหรือเปล่าจนเกิดกระแสลือกันสะพัดว่ารักล่มรับปีใหม่หรือเปล่านอกจากไร้ภาพหวานด้วยกันช่วงปีใหม่ออกมาให้เห็นในคลิปของเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนซีที่อ้ํารีบมาร่วมวงรับประทานอาหารกับเพื่อนโดยเจ้าตัวออกปากเองรีบบึ่งมาเลยเพราะรู้ว่าเพื่อนๆต้องมาเรื่องราวของอ้ําแน่เพราะเรื่องของอ้ํามันใหญ่มากหรือการที่เอสุภชัยเปิดเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนแล้วอ้ําก็ร่วมร้องเพลงด้วยโดยย้ำท่อนที่บอกว่าพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้อ้ําก็ย้ำเน้นเสียงแปลงเนื้อไปอีกด้วยว่าพี่กระเทยสอนแล้วแต่ไม่จําล่าสุดไฮโซพบออกมาเคลื่อนไหวหลังมีการโยงไปถึงเรื่องมือที่3ว่าเจ้าตัวขออยู่คนเดียวกับครอบครัวและสุนัขก่อนไปกันใหญ่แล้วงงเบอร์10แต่เมื่อมีเหล่าแฟนๆย้อนไปดูคอมเมนต์ภาพที่อ้ําโพสต์ภาพกับเอสุภชัยและเพื่อนๆซึ่งสาวอ้ําได้มีการตอบกลับคอมเมนต์เพื่อนคนหนึ่งด้วยว่าจับมือเท่ากับเพื่อนนะคะท่องไว้ก่อนล่าสุดนักข่าวบันเทิงตัวจี๊ดเต๋าทีวีภูออกมาโพสต์คำใบ้ข้อความว่าน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคำตอบคือหนูกลัวหลงค่ะทำหลายคนโยงไปถึงประเด็นนางเอกซุปตากับหวานใจคงต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ครั้งนี้ความจริงเป็นอย่างไรกันต่อไปหม่ำวันป่วยหนักพร้อมเพื่อนรักเพื่อนดับเก็บศพรอฟื้นมาเผาเท่งร่ำให้บ้าคลั่งสงสารชีวิตหนูเชิญยิ้มเพื่อนรักจนวันตายหม่ำวันที่ป่วยหนักพร้อมกันร่ำให้เพื่อนจากไปก่อนเก็บศพรอฟื้นมาเผาอาแปะตายเพ่งร่ำให้บ้าคลั่งสงสารชีวิตหนูเชิญยิ้มดูแลจนนาทีสุดท้ายหม่ำจกมกเล่าถึงเพื่อนรักทางช่อง YouTube เอ็มบุษราคำลูกสาวตอนหนึ่งว่าเพื่อนที่ร่วมคณะตลก9ยอดครั้งเข้ากรุงเทพมหานครคณะแรกเลยเพื่อนรักคืออ้วนและเป๋อหรืออาแปะระเบิดเถิดเทิงที่เป็นผัวเจ๊หม่ำในระเบิดเถิดเทิงเป็นเพื่อนสองคนที่หม่ำบอกว่ารักมากไปหมดแล้วนั่งร้องไห้เลยอาแปะหัวใจล้มเหลวเหมือนแววจกมกน้องสาวหม่ำโดยเล่าความผูกพันกับเพื่อนครบรถทั้งหาทั้งซึ้งในมิตรภาพและวีรกรรมสุดแสบแต่ละคนโมเมนต์สุดเศร้าวันที่เพื่อนตายหม่ำก็ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลพร้อมกับอ้วนเพื่อนตลกคณะ9ยอดเอ็มแล้วว่าลูกลุงอ้วนโทรมาบอกเอ็มแต่พ่อก็ไม่ได้อาการดีไปกว่าเขาเลยก็เลยอย่าเพิ่งบอกพ่อเลยไม่งั้นพ่อดึงสายน้ำเกลือไปแน่หม่ำเผยว่าพอพ่อฟื้นแล้วพ่อรู้น้ำตาร่วงเลยเขาก็เก็บศพรอให้พ่อมาเผามันร้องไห้พอๆกับอาแปะร้องไห้คิดถึงตอนแกล้งมันวันที่อาแปะตายไอ้เท่งร้องไห้อย่างบ้าคลั่งเลยเหมือนเด็กเลยไอ้เท่งไอ้หน่งแกล้งมันเยอะกว่าอีกพักหลังจะอยู่กับไอ้อ้วนเพื่อนรักกันมากเพื่อนตายเลยมันรับหน้าสื่อเรื่องเชียงรายให้จนมันเข้าบ้านไม่ได้เกือบ 5-6 ปีเป็นเพื่อนสองคนที่รักมากเพื่อนตายเพื่อนกินอีกเพื่อนรักหนูเชิญยิ้มที่จากโลกนี้ไปแล้วหม่ำเล่ายุคหนูเป็นดาวรุ่งตลกทุกคนต้องยอมมัน
ขนาดตัวเองเป็นดาวรุ่งก็ยังเงียบเลยต้องยกให้มันยอมมันหลีกทางให้มันเป็นตลกที่คล่องแคล่วมากๆบางทีมันเลยลืมคิดเรื่องวันพรุ่งนี้มันไม่มีครอบครัวไม่มีลูกเมียเงินทองได้มาก็ไม่มีใครเตือนสิ่งดีของมันคือรักเพื่อนฝูงใครเดือดร้อนที่บ้านมันคลองเตยมันแจกหมดมันไปหาเอาใหม่ก็ได้มันคนใจสปอร์ตหลายเรื่องการพนันเสพด้วยหม่ำเคยพยายามเตือนมันก็ไม่ฟังมันก็พูดดีมันเป็นชีวิตกูเพื่อนกูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จะใช้ให้คุ้มช่วงท้ายมันก็มาอยู่ด้วยยุคปลายมันนั่งร้องไห้บ่อยไม่รู้มันคิดอะไรแต่รู้ว่ามันพลาดดูจากคนรอบข้างไปไหนคนไม่ต้อนรับมันแล้วมันเป๋แล้วมึงมาอยู่บ้านกูมาก็พามันไปเที่ยวมันนั่งคนเดียวรู้เลยรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกผิดไปคอนเสิร์ตระเบิดเถิดเทิงก็ให้มันหมื่นห้าสองหมื่นมันร้องเพลงหนึ่งแล้วมันก็ร้องไห้สงสารมันไม่มีใครช่วงนั้นช่วงหลังมันจะเล่นไม่ค่อยสนุกแล้วช่วงสุดท้ายก่อนมันจะเสียตอนบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม20ปีแล้วมันเริ่มเป๋แล้วเบลอด้วยบางทีดูหนังเก่าๆยังคิดถึงมันภาพรวมชีวิตมันน่าสงสารวันที่มันตายหม่ำบอกก็น้ำตาร่วงเปิดประวัติครูเทียมจากลูกเมียน้อยแสนลำบากตะกายสู่ครูสอนเต้นแถวหน้าฝีปากแจ๋วก่อนจบลงที่อนาจารเด็กชื่อของครูเทียมชุตเดชกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้หลังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจลุยจับคอมเมนเตอร์ชื่อดังครูเทียมลวงเด็กชายวัย16ไปกระทำอนาจารและหากใครที่เคยดูรายการชิงช้าสวรรค์จะต้องรู้จักครูเทียมชุตเดชหนึ่งในกรรมการประจำรายการอย่างแน่นอนสำหรับประวัติครูเทียมแห่งรายการชิงช้าสวรรค์มีชื่อจริงว่าชุตเดชทองอยู่ปัจจุบันอายุ60ปีเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์มีอาชีพเป็นครูสอนเต้นแถวหน้าของเมืองไทยเป็นนักปั้นมือทองแห่งวงการแดนเซอร์หรือวงการหางเครื่องไทยที่ทำให้ศิลปินหลายท่านโด่งดังมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นบานเย็นรากแก่นเอกชัยศรีวิชัยนกน้อยอุไรพรและต่ายอรทัยเป็นต้นซึ่งกว่าจะมาเป็นครูเทียมที่โด่งดังในวันนี้ชีวิตผ่านความลำบากมามากครูเทียมเคยเปิดเผยออกสื่อว่าเป็นลูกเมียน้อยคุณพ่อเป็นขหบดีมีรถขับแต่หลังจากคุณพ่อเสียแม่เลยต้องหอบลูก6คนมาอยู่บ้านนอกมาขี่หลังควายมีชีวิตลำบากจากที่คุณพ่อเคยพาไปแจกของเด็กยากไร้ครูเทียมต้องกลายเป็นคนไปนั่งรับแจกซะเองอายุ14ปีช่วงปิดเทอมครูเทียมนั่งรถเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อมาทำงานก่อสร้างหาเงินจนวันหนึ่งได้ไปสมัครงานในวงดนตรีลูกทุ่งของสอนเพชรสอนสุพรรณตอนแรกเขาให้เป็นคนแบกหามของทุกอย่างแต่ด้วยความจนก็ไม่ถอยหลังยอมทำทุกอย่างจนเห็นหางเครื่องเต้นเราก็ว่าเราทำได้เต้นตามที่สอนเต้นเขาก็เห็นจนมีโอกาสทองคนขาดเขาก็ถามว่าไหวไหมจนได้เต้นคู่กับเมียสอนเพชรสอนสุพรรณจนกลายเป็นข่าวลือว่าครูเทียมแอบตีท้ายครัวสอนเพชรแต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อครูเทียมเดินทางไปเป็นครูสอนเต้นที่เชียงใหม่ครูเทียมก็ได้ปลดล็อกตัวเองว่าเป็นแนว LGBTQ บวกอย่างเต็มตัวด้วยความสามารถในการจัดโชว์เต้นของครูเทียมทำให้ได้ร่วมงานกับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆโดยครูเทียมนั้นเป็นคนจัดโชว์ให้กับแม่พึ่งคนสุดท้ายหลังจากที่แม่พึ่งเสียชีวิตครูเทียมก็ไม่ร่วมงานกับใครอีกเลยเป็นระยะเวลานานกระทั่งได้มาทำบริษัทเพลงและต้องดูแลนักร้อง
ซึ่งก็มีลูกศิษย์หลายคนที่เดินหันหลังให้ครูเทียมเมื่อมีชื่อเสียงตลอดในช่วงชีวิตการทำงานในวงการลูกทุ่งชื่อของครูเทียมเคยตกเป็นข่าวหลายครั้งถึงความฝีปากกล้าวิจารณ์อย่างร้อนแรงอาทิปีพ.ศ. 2560มีการเผยคลิปครูเทียมออกมาวิจารณ์เหล่าผู้บริหารของโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรกลางเวทีท่ามกลางคนดูมากมายหลังไม่พอใจที่นักเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนไปทำการแข่งขันดนตรีจนต้องนั่งรถกระบะไปกันทั้งที่โรงเรียนมีฝีมือเป็นอันดับต้นๆของประเทศและยังพาดพิงถึงวงอื่นที่เล่นงานในตัวเมืองสงสัยว่าทำไมเจ้าของงานไม่จ้างโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรแต่กลับไปจ้างวงดนตรีกระจอกงอกแง่ออยแทนเดือนธันวาคมปี2564ครูเทียมถูกวิจารณ์ขึ้นอีกครั้งหลังคอมเมนต์การแสดงของวงตักศิลานครจากจังหวัดมหาสารคามว่าการแสดงการคัดเลือกตัวแสดงไม่เข้ากันโดยเฉพาะนางไหและตัวกับแก๊ปคู่กันว่านางไหหรือนางโอมจนถูกผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่ทำไมแสดงความคิดเห็นที่สอบไปในแนวการเหยียดหยามรูปร่างของผู้อื่นจนมีการติดแฮชแท็กเซฟนางไหตักศิลานครโดยภายหลังครูเทียมได้ออกมาตอบดราม่าที่เกิดขึ้นว่าได้ขอโทษนางไหแล้วไม่ได้เจตนาจะว่าอะไรน้องเลยแค่หยอกเท่านั้นซึ่งดราม่านี้ทำให้มีคนขุดคลิปในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วมาลงในแอปพลิเคชันดัง TikTok ซึ่งเป็นคลิปที่ครูเทียมก็เคยวิจารณ์นักร้องสาวจ้านงพนีมหาดไทยซึ่งตอนนั้นเป็นสมัยที่เพลงคันหูกำลังโด่งดังด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเช่นเดียวกันจนจะถึงกับหน้าเสียซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นทางด้านสาวจะได้บอกว่าอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรื่องนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วมันนานมากและที่สำคัญนะตอนนั้นจะก็ควรโดนด่าจริงๆจะเต้นแรงจะก็โดนด่าแรงครูวิจารณ์แรงครูก็โดนวิจารณ์แรงกลับมันคือกรรมใครกรรมมันเราทำอะไรไว้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะตามมาให้ได้และข่าวเฉาที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่3มกราคม2566ชื่อของครูเทียมได้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังเมื่อวันที่20กันยายน2565ผู้ปกครองพาบุตรชายอายุ16ปีเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.จักรราษฎร์ว่าถูกนายชุติเดชทองอยู่หรือครูเทียมพาไปกระทำอนาจารในห้องพักพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์จนถูกดำเนินคดีถึง3ข้อหาด้วยกันนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าเมื่อปีพ.ศ.2557ครูเทียมเคยออกมาชี้แจงถึงเรื่องการเปิดค่ายเพลงเพื่อหวังกินเด็กผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์เอาไว้ว่าได้เข้าบริหารเพียง1ปีเป็นช่วงสุดท้ายของบริษัททำเพลงลูกทุ่งเปิดตัวศิลปินในค่ายอย่างฮือฮามากซึ่งหลายหลายคนจะบอกว่าเรากินเด็กหล่อๆแต่เราต้องเอาน้องๆที่หน้าตาดีมาเพื่อเปิดตัวให้มีเสน่ห์จากหน้าก่อนก็อยากจะปั้นนักร้องผู้หญิงแต่มันยุ่งยากกว่าการปั้นผู้ชายมากและอันที่จริงเราอยู่ใกล้เด็กๆในบริษัทแต่ละคนมากๆเราจะเหม็นหน้ากันเองแล้วกินไม่ลงหรอกขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุยแซ่บโชว์คนดังนั่งเคลียร์